ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการส้วนขึ้นมานะคะอันนี้สิยากพอใส่เวลาพอใส่เวลาตนเอารถตรงดินทั้งเหนียนวันนี้มาแล้วครับรถไถไว้ครับครับไปเข้าทางไปครับเป็นไรพัฒน์เดี๋ยวจ้องตรวจด้วยมันยี่สิบรอบที่สามแล้วมันฝาดที่สามแล้วก็คนไทยมาไทยละไม่ยากเลยครับจัดตอนนี้สอดถมฝนมาถมต้นไม้มามัดไว้ฝนมาบ้านเราดูสุดาเช่าที่วะบ่ใส่แต่ละตัวยูหรอกกันเนาะมันสาวสิย้อนบ่ไปเพราะว่ามึงนี่มันไปเฮ็ดหยังคือนั่นก็สิป้องมันคืออย่างนั้นถ้ามันตื่นเขาสิสอดไปดิเขาดีได้สอดปลายเขาดีเลยไปเลยไปก่อนขึ้นมาผมรู้ว่าตรงนี้เอาเนี่ยมันไกลแล้วมันมันอยากเอามีดนางตัดข้อดีเลยหัวตองอะครับตั้งนี่มันเรียนได้ไกลด้วยหรอไกลเลยเช่าสุดโหลดสุดโหลดสุดโหลดมันแบบแหย่มันเกี่ยวมันได้แหย่ก็ดีล็อกใส่บ้านล็อกของมือดิวันนี้ที่เขาต้องเจอจำปาเขาดันบอกคนตัวยู่เนาะพวกบอกมาเนี่ยอยู่บ้านมันคือทำยังไงด้วยครับขณะนี้กำลังจะทำเอาปลาไหลคราวนี้จะมีอยู่ใช่ไหมคะปลาไหลน่ะคงจะมีอันนี้เป็นฝาดที่สามแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วสองฝาดแรกนั้นได้ได้ปลาไหลไปสองตัวที่แรกได้สองตัวฝาดที่สองไม่ได้เลยต้องถ่าฝาดนี่แหละหวังหวังว่าฝาดนี้สิได้หลายอยู่การฝาดนี้ว่าได้กับคิดหวังอย่างแรงจงถามเบิ้งรอจมรอจมฝาดที่สามนี่แหละติดตามตอนต่อไปเขาคือเป็นสองรอบแล้วสี่สี่ห้อยห้อยหือหย่าอยู่หมดก้อนหลอกไม่ยังเถียไปโอ้บัวบัวท่านเด็ดหลอกบัวออกถึงบัวออกเฉยเลยไล่มาทั้งทีนี่จะลวดจะเลี้ยงไปดึงละ